พื้นที่สีเขียวหรือการปลูกต้นไม้คือสิ่งที่อมตะให้ความสำคัญและจัดไปอย่างต่อเนื่องค่ะและในครั้งนี้โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระราชินีประจำปี2566เราได้ปลูกป่ากว่า 1,000 ต้นเลยค่ะมีผู้ประกอบการกว่า46แห่งและพนักงานจิตอาสามากกว่า300คนมาช่วยกันปลูกต้นไม้ในครั้งนี้ต้นตะแบกพิกุลกางนากาหลงแก้วหางนกยูงและต้นไม้อื่นอีก10กว่าชนิดค่ะอมตะปลูกต้นไม้มาแล้วมากกว่า 100,000 ต้นทำให้ตอนนี้ในนิคมของเรามีพื้นที่สีเขียวมากกว่า 14% ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมลดภาวะโลกร้อนและสร้างความสมบูรณ์ให้กับธรรมชาติต่อไป